สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาเล่านิทานจีนเรื่องนึงนะครับมีชื่อว่าความเร่งด่วนของปัญหาเรื่องมีอยู่ว่านะครับในสมัยที่ท่านจงจื้อยังมีชีวิตอยู่นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักท่านจงจื้อนะครับท่านจงจื้อนะครับก็คือปราชญ์ในศาสนาเต๋านะครับซึ่งในทางฝั่งยุโรปนะครับเขายกย่องนะครับว่าเป็นนักเหตุผลนิยมซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกซึ่งมีความเก่งมากๆนะครับแล้วก็มีการยอมรับในระดับโลกนะครับแต่ว่าชื่อนี้คนไทยอาจจะไม่รู้จักเนาะไม่เป็นไรเพียงก็บอกให้ฟังนะครับอยู่มาวันนึงนะครับท่านจงจื้อนะครับเอ๊ะเกิดภาวะช็อตเงินนะครับคือต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าปราชญ์พวกปราชญ์ของจีนเนี่ยเขาก็จะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับเขาจะไม่เหมือนกับปราชญ์พวกอินเดียหรือว่าที่อื่นๆนะครับที่ว่าเฮ้ยเปิดสำนักนะครับแล้วก็จ่ายเงินมาเรียนนะครับหรือว่ามีคนเอาของมาให้นะครับพวกปราชญ์จีนส่วนมากก็จะอยู่ด้วยกันทำธุรกิจส่วนตัวทำไร่ไถนานะครับขายภาพวาดขายกรอะไรไปอย่างนี้นะครับมันก็มีการช็อตกันบ้างนะครับก็พอเกิดอาการช็อตนะครับเฮ้ยเงินขัดสนนะครับก็ท่านจงจื้อคิดว่าเอายังไงดีช่วงนี้เงินขัดสนก็เลยนะครับตัดสินใจว่าไปยืมเงินท่านเจ้าเมืองแล้วกันก็เลยเดินทางไปหาท่านเจ้าเมืองนะครับเมื่อท่านเจ้าเมืองได้ทราบเรื่องนะครับท่านเจ้าเมืองก็เลยบอกท่านจงจี้กลับไปว่าอาจารย์ครับที่อาจารย์เรียกร้องมาเนี่ยช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีตังค์นะเพราะผมยังไม่ได้เรียกเก็บภาษีอาจารย์รออีก2เดือนได้ไหมเมื่อผมเรียกเก็บภาษีจากประชาชนเสร็จแล้วนะผมให้อาจารย์10เท่าของที่อาจารย์เรียกร้องมาตอนนี้นะ10เท่านะอาจารย์รออีก2เดือนเนาะเนาะอาจารย์เนาะท่านจงจื้อได้ยินอย่างนั้นนะครับท่านก็เลยตอบท่านเจ้าเมืองกลับไปว่าท่านเจ้าเมืองรู้ไหมก่อนที่ข้าจะมาพบท่านเจ้าเมืองอ่ะเมื่อเช้าอ่ะข้าเดินทางผ่านหนองน้ำแห่งหนึ่งแล้วก็เจอปลาตัวหนึ่งนะมันอยู่ในหนองน้ำนั้นซึ่งหนองน้ำนั้นอ่ะแห้งเผือดแล้วมันกำลังกระโดดอยู่มันมีแค่โคลนนิดๆหน่อยๆแล้วปลาตัวนั้นอ่ะมันก็ตะโกนเรียกเขาว่าท่านมนุษย์ท่านนั้นอ่ะที่เดินน่ะช่วยเดินมาหาข้าหน่อยข้าก็เลยเดินไปหามันแล้วถามมันว่าเจ้าปลาน้อยเจ้ามีอะไรกับข้าเหรอปลามันก็เลยตอบกลับมาว่าท่านมนุษย์ในหนองน้ำที่ข้าอยู่เนี่ยมันแห้งเหือดเหลือแต่โคลนแล้วรบกวนท่านได้ไหมในระยะไม่ไกลเนี่ยมันมีแม่น้ำอยู่รบกวนท่านอ่ะช่วยตักน้ำอ่ะมาให้ข้าสักหน่อยนึงได้ไหมเพื่อให้ข้าอยู่รอดต่อไปได้เมื่อข้าได้ยินรู้ไหมท่านเจ้าเมืองข้าตอบปลาน้อยว่ายังไงข้าตอบไปว่าเจ้าปลาน้อยเจ้ารู้ไหมว่าเดี๋ยววันนี้ข้าจะไปพบท่านเจ้าเมืองแล้วข้าจะสั่งนะให้ท่านเจ้าเมืองเนี่ยขุดนะน้ำจากแม่น้ำอ่ะเชื่อมต่อกับหนองของเจ้าแล้วเมื่อน้ำจากแม่น้ำเนี่ยเชื่อมเข้ามาต่อจากหนองของเจ้าเจ้าก็จะมีน้ำเต็มนะเจ้ารอสักระยะนึงนะน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนนี่แหละเจ้าก็จะมีน้ำเต็มบ่อน้ำเลยนะเจ้าก็ไม่ขาดน้ำแล้วเจ้าปลาน้อยนะตอบกลับมาทันทีว่ายังไงท่านเจ้าเมืองรู้ไหมมันตอบกลับมาว่าท่านถ้าท่านคิดอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ไปเจอข้าที่แผงปลาตากแห้งเถอะเมื่อท่านเจ้าเมืองได้ยินอย่างนั้นนะครับก็เลยให้เงินท่านจงจื้อยืมไปนะครับโอเคครับนิทานเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยปัญหานะครับมันมีทั้งแบบปัญหาเร่งด่วนแล้วก็ปัญหาระยะยาวนะครับดังนั้นเราต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแยกปัญหาแบบระยะสั้นไม่ออกใช่ไหมครับเฮ้ยปัญหานี้มันต้องรีบแก้โดยด่วนนะครับมันก็จะทำนะครับให้เกิดการเสียหายนะครับคือคนมันจะตายอยู่แล้วคนก็ต้องช่วยทันทีนะครับแต่ว่าบางคนนะครับเฮ้ยมันรออยู่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่สามารถแก้ทั้งระบบได้ในระยะยาวเนี่ยมันก็โอเคนะครับเพราะว่าสุดท้ายนะครับปัญหาการแก้ระยะยาวเนี่ยมันดีที่สุดครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราต่อแม่น้ำครับมาเชื่อมกับคลองหนองน้ำนั้นก็จะมีน้ำตลอดให้ปลาครับแต่ว่าก่อนที่มันจะเชื่อมอยู่ได้อะถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับปลามันก็ตายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ให้ออกนะครับแยกให้ออกนะครับว่าปัญหาเฉพาะหน้าก็เฉพาะหน้านะครับปัญหาระยะยาวก็ระยะยาวนะครับแต่ว่าต้องทำทั้งสองอย่างนะครับโอเคครับเพื่อก็จบคลิปนี้ไปเป็นคลิปนี้นะครับคิดว่าคนได้ความรู้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ